สวัสดีค่ะอร่อยง่ายๆสไตล์เล็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทำน้ำปั่นกันนะคะนมชมพูปั่นค่ะทำตามสูตรของเซเว่นเลยค่ะเห็นคนเขาชอบกินกันมากก็เลยจะมาทำให้เพื่อนๆดูนะคะส่วนประกอบสมมติว่าเราจะใช้แก้วประมาณนี้นะคะก็น้ำแข็ง1แก้วเกินนิดๆได้กับน้ำแข็งทุบค่ะนมสดนะคะรสจืดประมาณ100มิลลิลิตรค่ะนมข้นหวานนะคะประมาณ50มิลลิลิตรแล้วก็น้ำแดงค่ะ50มิลลิลิตรเท่ากันนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเราก็จะใส่ตัวนมสดรสจืดของเราลงไปก่อนค่ะตามด้วยน้ำแดงค่ะแล้วก็นมข้นค่ะเมนูนี้ใครชอบหวานเนี่ยจะอร่อยเลยค่ะเห็นเด็กๆชอบกินกันมากแล้วเราก็ใส่ตัวน้ำแข็งเลยนะคะแล้วเราก็ปั่นให้ละเอียดค่ะแล้วนะคะก็อย่างเงี้ยค่ะเป็นอันเสร็จนะคะเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟใส่แก้วกันค่ะนี่ค่ะนมชมพูปั่นของเราก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะสูตรของร้านเซเว่นเลยค่ะเพื่อนๆทดลองทำดูค่ะง่ายๆถ้าเรามีส่วนประกอบ3ตัวนี้ก็สามารถปั่นให้ไอ้ลูกๆหรือว่าหลานๆกินได้นะคะหรือตัวเองก็กินได้เลยค่ะคนชอบหวานคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะนมชมพูปั่นค่ะถ้าชอบช่วยกดติดตามให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ